มแล้วจะส่งผลต่อร่างกายอย่างไรบ้างและจะเกิดผลข้างเคียงหรือไม่อย่างไรค่ะเป็นผู้ชายแล้วหนูจะกินยาคุมทำไมลูกถ้าสมมติว่าหนูเป็นกลุ่มทรานส์คือที่ต้องการจะเปลี่ยนไปเป็นผู้หญิงอยากซื้อยาคุมกินเองค่ะเพราะว่าปริมาณฮอร์โมนเนี่ยไม่เหมาะสมไม่ถึงจะทำให้หนูมีปัญหาสุขภาพอย่างอื่นตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องไขมันความเสี่ยงเบาหวานเรื่องกระดูกบางกระดูกพรุนนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเป็นในกลุ่มที่อยากจะเป็นทรานส์เจนเดอร์คือข้ามเพศมานะคะเป็นผู้หญิงเนี่ยจะใช้ฮอร์โมนให้ถูกต้องเนี่ยต้องไปปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคต่อมไร้ท่อนะคะเดี๋ยวนี้หลายๆโรงพยาบาลก็เริ่มมีแล้วนะหนูไปปรึกษาคุณหมอทางต่อมไร้ท่อเรื่องการใช้ฮอร์โมนที่เหมาะสมจะดีกว่าอย่าซื้อยาคุมทานเองค่ะปริมาณฮอร์โมนมันไม่เหมาะสม